สวัสดีครับในหัวข้อนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของการประมาณคำตอบของสมการกันนะครับเริ่มต้นนะครับก็คือว่าโดยปกติแล้วเนี่ยนะฮะสมการที่เราสามารถพบเจอได้ในปัญหารอบๆตัวเนี่ยนะฮะมันก็จะเป็นสมการที่เราไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้โดยวิธีAnalytic ทั่วไปนะครับผมยกตัวอย่างอย่างเช่นว่าสมมติว่าเราต้องการหาคำตอบของสมการ e กำลัง x x เท่ากับ1ตัวนี้นะครับว่าคําตอบของสมการตัวนี้ค่า x เป็นเท่าไหร่ถึงทําให้สมการตัวนี้เป็นจริงนะครับซึ่งสมการลักษณะแบบนี้จะไม่สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยมือนะครับทีนี้ถามว่าเราจะทํายังไงได้บ้างนะครับอันดับแรกก็คือว่าเราอาจจะทําการร่างกราฟของสมการตัวนี้ขึ้นมานะครับผมก็เลยร่างกราฟของ y เท่ากับ e กําลัง x sin x ขึ้นมานะครับซึ่งก็จะได้เป็นกราฟเส้นสีน้ําเงินตรงนี้นะครับแล้วก็ผมก็ร่างกราฟ y เท่ากับ1ขึ้นมานะครับซึ่งก็จะได้เป็นสมการเส้นสีแดงทีนี้เราก็มาหาจุดตัดของกราฟทั้ง2นะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่ากราฟตัวฝั่งทางซ้ายที่เราวาดขึ้นมาเนี่ยนะฮะเราจะมองหาจุดตัดยากมากเลยนะครับเพราะว่าเราซูมเอาออกมาค่อนข้างไกลนะครับทีนี้ถ้าเราอยากหาจุดตัดเราก็ทําการซูมอินเข้าไปนะครับซึ่งพอเราซูมเข้าไปเนี่ยเราก็จะเห็นจุดตัดอยู่หลายจุดด้วยกันนะครับคําถามถัดมาก็คือว่าสมมุติว่าเราต้องการที่จะหาค่าประมาณของคําตอบณจุดตรงนี้นะครับว่ามันมีค่าเท่าไหร่โดยที่อยากได้ความแม่นยําของทศนิยม5ตําแหน่งเราก็อาจจะต้องซูมเพิ่มเข้าไปอีกถูกไหมฮะถ้าเราใช้วิธีการวาดกราฟซึ่งมันไม่สะดวกสบายเลยครับเพราะว่าสมมติถ้าเราต้องการปรับอีกว่าเป็นคําตอบที่มีความแม่นยําเพิ่มมากขึ้นเราก็ต้องซูมเพิ่มเข้าไปอีกนะครับทีนี้เราจะทํายังไงได้บ้างนะครับโดยที่อาจจะใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการคํานวณนะครับแล้วก็ไม่ต้องมาคอยซูมเข้าซูมออกเพื่อที่จะประมาณค่าของคําตอบของสมการนะครับเราก็จะมาศึกษาวิธีการในการประมาณค่าคําตอบของสมการนะครับก็จะแบ่งออกเป็น2วิธีใหญ่ๆด้วยกันนะครับวิธีแรกก็คือเป็น bucketing method นะครับก็จะเป็น method ที่จะต้องรู้ขอบเขตของคําตอบของสมการที่เราต้องการหาก่อนนะครับส่วน open method นะครับก็จะเป็นเมธอดที่ไม่จำเป็นต้องรู้ขอบเขตของคำตอบก็ได้นะครับ